สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์ท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะมารับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิพันธ์วาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามในตอนไม่มีตัณหาคือไม่มีปัญหาขอเชิญรับชมได้เลยค่ะสัพพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอเนกชาติสังสารังสันทาวิสังอนิพิสังขะการังขเวสันโตทุกขาชาติปุณปุนังขะการกัดทิโถสิปุณเคหังนาคาหาสิสัพพาเตภาสุกาภักขาขะกูตังวิสังขตังวิสังขารคตังจิตตังตัณหานังขยมัชฌคาติอิณโอกาสบัดนี้อาตมภาพจะได้อัญเชิญพุทธอุทานคาถา
เป็นปฐมพุทธอุทานขอสมเด็จพระบรมศาสดาจารย์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นมาแสดงแต่งเป็นอรรถอธิบายเพื่อท่านผู้ชมทั้งหลายมีความเข้าใจในความหมายของคำสอนซึ่งจะตั้งประเด็นเรื่องเอาไว้ว่าตัดรักหักนิวรณ์ถอนตัณหาฆ่ากิเลสเพราะนี่เป็นการประกาศพุทธพจน์คาถาว่าพระองค์ได้ทำอย่างนั้นได้จริงๆสำหรับพระบาลีที่อาตมาอ้างเนี่ยก็อ้างด้วยความจำเป็นในบางเรื่องเพราะว่าเ นื่องจากรายการธรรมะเนี่ยประสงค์ใช้คนอะไรนะพิการทางสายตาและหูได้ดูด้วยพวกเราถ้าพิการอะไรเนี่ยพวกเรานะถ้าพิการอะไรก็อย่าไปท้ออย่าไปท้อใครจะพิการทางสายตาและทางหูที่จะไปท้อมันยังไงคนมันก็ต้องพิการถ้าพิการด้วยความสุขสนด้วยความสุขสนที่มันนะขับมอเตอร์ไซค์ไปเนี่ยฮะอันนั้นอาตมาไม่รับผิดชอบนะแล้วไม่สงสารถ้าสงสารก็สงสารพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ต้องรับภาระแต่เราเกิดมาพิการเนี่ยอย่าไปท้อมันเพราะสังเกตเฝ้าสังเกตไหมว่าไปตามวัดต่างๆนี่จะเหมือนคนพิการทางสมองอันนั้นน่าเห็นใจมากกว่าพวกเราซึ่งถ้าพิการทางตาทางหูนี่เรายังมีสมองที่ดียังมีการเรียนรู้ตามที่จุดประสงค์ของกสทช.เพราะเขาประสงค์อย่างนั้นให้มนุษย์มันเสมอกันแต่พวกพิการทางสมองเนี่ยที่เรียกดาวซินโดรมและมันจะมีวัดใหญ่ๆเกือบทุกวัดอาตมาไปเนี่ยถ้าเจอคนพิการทางเนี้ยจะต้องเตรียมเงินแบ่งการเทศให้ถ้าเจอนะท่านแล้วพวกนี้คิดทำชั่วไม่เป็นมันจะอยู่กับพ่อกับแม่ปู่ย่าตายายแล้วมันจะไปช่วยงานวัดสมภารเจ้าวัดก็เมตตาเขาให้สตางค์ไปไม่ใช่ทีน้อยๆนะธรรมะให้ทีละพันนะต่อหนึ่งคนเนี่ยเห็นแล้วต้องเดินไปหาแล้วมันช่วยงานวัดนี้คือมันอะไรเขาปัญญาไม่บริบูรณ์ไงแต่ก็จะรักพ่อแม่ปู่ย่าตายายรักวัดแล้วจะช่วยงานมีอะไรก็เผื่อไปฝากแล้วบางทีเทศมาได้ในงานนั้นก็บอกเจ้าภาพนั้นจะเสียใจนะยกให้ทั้งถาดเลยเอาแถมสตางค์ด้วยเขาได้ไปแล้วเขาก็ไปให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายเขากินเราเอามาแล้วยังร่างกายดียังมีปัญญาก็สู้ให้เขาไปดีกว่าบอกเจ้าภาพว่าอย่าไปเสียใจนะอย่าไปเสียใจคุณจะของดีๆมาเนี่ยอย่าเสียใจแต่กล้าผลไม้ดีๆเนี่ยก็ให้เขาไปสิก็อาตมารับแล้วคุณกินบุญแล้วให้เขากินผลไม้ไปแล้วบางทีมีอะไรขนมอะไรก็เอาไปให้เอาติดท้ายรถไปนี่คุณยุบคุณสมเด็จคุณยุบพาแต่ใช้กระสีเขามาให้ทีละ20-30ลังคนไม่มีกายก็กินไปในอาตมาก็จะทำไปชุดๆไปหลายๆอย่างก็ต้องอนุโมทนาคืออาจจะไม่ได้ดูเพราะนักธุรกิจนอนดึกถ้าเจอการบ่นท่านจะคุณอนุโมทนาด้วยนะฮะแล้วไม่ใช่อาตมารูปเดียวนะท่านเขาไปทำสาธารณกุศลรวยแล้วไปทำอะไรท่านกินข้าวกับอะไรกินข้าวกับทำบุญเนี่ยกินบุญมาที่มันอิ่มกว่ากินข้าวนะญาติโยมทั้งหลายเนี่ย
ที่ถวายกับข้าวธรรมามาถวายขอธรรมาเนี่ยท่านได้กินบุญแล้วบางทีฉันไม่ลงท่านโยมพยามท่านฉันหรือเปล่าท่านเชอรี่ฉันหรือเปล่าท่านสาลี่ฉันหรือเปล่าพอจะมาได้เนี่ยบอกเอาฉันเม็ดหนึ่งก็แล้วกันแล้วนั่นท่านเอาไปไหนล่ะเอ้าอยากจะกินบุญต่อจากโยมไปเล่าก็ไปหาพระที่เขาที่ท่านทรงศีลธรรมศีลสมาธิฌานสมาบัติถวายสิท่านเพราะท่านอายุเยอะแล้วอาตมาก็เอาบุญอีกต่อหนึ่งขาดรถเป็นของอาตมาแต่อย่าเสียใจนะอย่าเสียใจเพราะบางทีเราเกิดมากินบุญไม่อยากจนท่านชาตินี้จนแต่จนไม่เป็นคนพิการเนี่ยก็ถือว่ายังมีโอกาสจีวรเสื้อผ้าเด็กสำหรับคนจนก็บริจาคไปไม่อยากโง่ก็บริจาคคอมพิวเตอร์บ้างอะไรบ้างคือไม่อยากโง่อะเพราะคอมพิวเตอร์เนี่ยมันทำให้เราไม่โง่แต่ตัวเองใช้ไม่เป็นนะท่านผู้ชมต้องเข้าใจว่าอาตมาเนี่ยล้างขยะไม่เป็นข้อมูลเต็มอะไรไม่อะไรเต็มเนี่ยทำไม่เป็นเลยฮะแต่ถ้าพิมพ์ดีดอย่างเงี้ยนะเป็นไอ้ขยะพิมพ์ดีดเนี่ยมันเราชำระง่ายแต่ขยะมือถือขยะคอมพิวเตอร์เนี่ยมันชำระไม่เป็นเป็นคนซื้อเป็นสำนักงานเลขาแรกนะท่านที่มีคอมพิวเตอร์สมัยก่อนต้อง 7-80,000 นะใครพระที่เป็นลูกน้องอ่ะเป็นลูกศิษย์ไปเรียนระบบไม่แตะนะที่ไม่แตะเพราะอะไรอ่ะไม่แตะก็เพราะว่ามันเบื่อแล้วไงมันเบื่อการทำงานที่พิมพ์มา17-18 ปีเหมือนนักมวยเหม็นสาบอ่ะเหม็นสาบนวมอ่ะเพราะเราเกิดมาไม่ค่อยมีจะกินเมื่อเรามีอันจะกินทำบุญไปเด็กเล็กอะไรเนี่ยมันประทับใจนะมันประทับใจเราดังนั้นเวลาใครที่ทำบุญอะไรกับธรรมะจะขอรูปเด้อส่งลายรูปมาให้หน่อยให้เด็กเขาเห็นเขาไม่เห็นตัวจริงแต่เขาเห็นรูปคนนี้ว่าคุณแม่คุณน้าคุณป้าคุณยายเอามาเลี้ยงเขามันเป็นมื้อที่เขาไม่เคยกินมื้อที่เขาไม่เคยกินแล้วคนมีใจเป็นบุญเนี่ยคุณนรงค์เหลืองบุษราขับคุณนรงค์ไม่ใช่ทั้งหมดคุณนรงค์แต่โสภาพงศ์กับคุณพาดลแต่โสภาพงศ์เขาเป็นพี่เป็นน้องกันถึงใกล้ๆวันเกิดตัวเขาพัญญาแล้วลูกเขาเนี่ยเขาจะโทรมาถามท่านเจ้าคุณจะไปเลี้ยงเด็กที่ไหนดีเอามือใหญ่ๆถ้าเขาไปได้เขาก็ไปไม่ได้เขาก็ไม่ไปบอกว่ายังหนุ่มอยู่เก็บเงินไว้ไม่เป็นไรครับเขาก็คิดอะไรของเขาเกิดมายากจนผ้าก็บริจาคจีวรบริจาคเสื้อผ้าไปเกิดมาไม่ได้เล่นกีฬานะท่านนะเล่นแต่ม้าก้านกล้วยเล่นแต่ทอยอะไรมักกะเตะมักกะเตะท่านทั้งหลายอาจจะไม่ทราบตอนนี้แล้วฮะจนเน็ตหน้าเท้าเนี่ยนะเลือดซิบๆไม่จาอีจับพอโตขึ้นมาท่านก็รู้จักอะไรผู้บริหารฟุตบอลไทยเนี่ยบอกช่วยแก้กรรมให้ฉันหน่อยอาตมาหน่อยเขาขนเครื่องกีฬามาฟุตบอลบ้างเปตองบ้างบาสเกตบอลบ้างวอลเลย์บอลบ้างแล้วเตรียมมาพร้อมเลยเพราะเราไม่ได้เคยเล่นอะไรที่เรายากจนเนี่ยเราค่อยๆบริจาคไปเป็นเน้นหนุ่มๆนะท่านมะพร้าววัดเกาะรัศดาธรรมร่วงมะพร้าวอ่อนเนี่ยที่มันแห้งแล้วร่วง
ดูสิเอาผ้ามาพันแล้วเตะฟุตบอลกันเนี่ยเย็นๆไม่รู้จะออกกำลังกายยังไงเราพอโตขึ้นเราก็บริจาคไปชาติหน้าต้องมีกีฬาเล่นไพ่ไม่เคยบริจาคกับไฮโลไม่บริจาคเพราะมันไม่ใช่กีฬามันกาลีอะไรที่เรายากจนยานพาหนะโยมก็ถวายรถมาบอกเอาอย่าเสียใจนะโยมนะถ้าอาตมาใช้ปีสองปีถ้าถวายพระรูปอื่นล่ะแล้วจะระบุวัดไว้เลยจะเสียใจไหมถ้าเสียใจไม่เอานะถ้าเสียใจไม่เอาเพราะอาตมาเป็นผู้คัดกรองพระที่ทำงานท่านทำงานด้วยความยากลำบากก็บริจาคไปเดี๋ยวเอาไว้คันเดียวท่านคันเดียวก็หาที่จอดยากแล้วก็หวังว่าชาติหน้ามันจะเดินตัดทุ่งมันจะไปเกาะเควียนเขามันจะไปเกาะรถอะไรที่บรรทุกข้าวเกาะแล้วก็ร่วงบางทีก็ผลักหน้ามาหงายท้องไม่เอาแล้วไม่จนแล้วตายไปเป็นเทวดาก็จะมีรถมารถทิพย์มาจะได้ไปไหนได้ไม่มีรถเป็นคือเหาะได้ก็เหาะได้แต่ถ้านั่งรถทิพย์เนี่ยมันเท่นะท่านนะเทวดามันเท่แล้วก็นี่เราขัดสนแต่ที่ได้กล่าวว่ากสทช.กับทีวีเนี่ยเขาต้องการให้คนพิการขออภัยฮะท่านอย่าโกรธอาตมานะถ้าท่านดูหรือฟังตรงนี้อย่าโกรธอาตมาใครก็ได้คนพิการแต่จิตวิญญาณเรามีความพิเศษเราต้องมีความพิเศษกว่าคนอื่นคนพิการจะมีความพิเศษยิ่งได้รับการส่งเสริมจากอะไรฮะรัฐบาลจากสังคมเขาจะมีความพิเศษอยู่ในตัวคนพิการไม่มีคนชั่วนะท่านนะท่านสังเกตไหมฮะคุกไม่เคยรับคนที่พิการทางสมองคุกไม่เคยรับคนพิการทางสายตาทางหูไม่มีถ้าเป็นสำรวจคุกได้เลยเพราะอะไรเขาต้องดำรงอยู่ได้ด้วยความพิเศษของเขาดังนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านจึงพระราชพรเพลงยิ้มสู้ให้ฟังใครพิการทางสายตาก็ดูแลดูอักษรไปถ้าใครพิการทางเดี๋ยวพิการทางสายตาก็ฟังด้วยหูถ้าใครพิการทางหูก็อ่านเอาอาตมาเชื่อเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ประสงค์ให้เราเนี่ยดำรงชีวิตอยู่ได้แล้วก็จะจำเป็นเครื่องติดใจอาจจะจำผิดบางอักษรพระองค์ได้แล้วดนตรีก็ทำให้เราคลึกครื้นเป็นจังหวะเวียงๆหน่อยเวียงๆหน่อยถ้าจะให้ร้องเป็นตัวอย่างก็โลกจะสุขสบายนั้นเป็นได้หลายทางโลกจะสุขสบายนั้นเป็นได้หลายทางต้องหลบสิ่งกีดขวางหนทางข้ามพ้นไปมันไม่จำเป็นต้องไปทางเดียวนี่ทางชิบนะขอให้เชื่อพระมหากรุณาธิคุณนี้ในเป็นพระสิบนี้ขอเรามีกำลังใจอาจจะมากินยาตายฆ่าตัวตายเนี่ยคนตาบอดท่านเคยเห็นคนหูหนวกคนตาบอดฆ่าตัวตายบ้างไหมท่านคนพิการทางสมองฆ่าตัวตายบ้างไหมไม่มีมันมีไอ้พวกเรานี่แหละไอ้พวกอะไรฮะร่างกายสมบูรณ์นะหูดีตาดีนี่แหละคิดไม่เป็นเชื่อพระองค์เชื่อพระมหากรุณาธิคุณสิ
มันไม่ใช่แต่งง่ายๆนะดังนั้นโลกคือตัวเราที่จะดำเนินชีวิตอยู่มันมีได้หลายทางต้องหลบสิ่งกีดขวางหนทางก้าวพ้นไปหลบมันซะก็ได้สิ่งกีดขวางกระโดดให้มันพ้นก็แล้วกันก็หลบกระโดดข้ามมันเสียแล้วมันจะพบความชัยชนะจะสบความสุขสันต์สำคัญที่ใจจะสบความสุขสันต์คือประสบความสุขสันต์สำคัญที่ใจไม่ใช่อยู่ที่วัตถุอย่างอื่นคนมีเยอะแล้วมันทุกข์ต้องเยอะแยะคิดไม่เป็นเราก็เป็นของเราอย่างนี้บุญธรรมกรรมแต่งบุญเราทำมากรรมมันแต่งมามันอยู่ที่ใจเราสุขและทุกข์อย่างไรเพราะใจตนเองมันไม่ใช่เกี่ยวกับคนอย่างอื่นเลยมันอยู่ที่ใจเราท่านเกิดมาท่านก็พอใจคนสายตาพิการได้ยินแต่หูท่านคำอะไรท่านก็เกิดอะไรฮะมโนภาพเกิดมโนภาพหรือจินตภาพก็จะมีความสุขกับคนเห็นจริงๆก็ได้ท่านรักชอบผู้ชายท่านรักชอบผู้หญิงท่านก็มีมโนภาพเสียงคนพิการเนี่ยทางตาเนี่ยเสียงจะดีกว่าคนพิการเสียงจะดีกว่าคนธรรมดาเมื่อเกิดมโนภาพเขาสร้างมาอย่างนั้นนะคนพิการทางทางหูฟังถ้าใช้มือคำเนี่ยมโนภาพหรือจินตนาการมันจะงามกว่าคนที่เห็นกันธรรมดาจะงามกว่าท่านมีสามีภรรยาเนี่ยท่านจะงามกว่าคนธรรมดานะมันอยู่ที่ใจมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยอยู่ที่ใจไม่พิการเนี่ยท่านอันตรายที่สุดใจของเราเองเนี่ยแล้วเราก็พอใจในสิทธิตนเองมียินดีในสิทธิตนเองได้ก็เราเกิดมาเป็นอย่างนี้ฝ่าลู่ทางชีวิตต้องคิดเฝ้ายอมใจหายใจลึกๆนะยอมผ้ายอมอะไรเนี่ยกระบวนการมากแต่ยอมใจหายใจลึกๆเมมแบบเมมบอกว่าเมมปากว่าไอ้ปากมันบางถ้าปากบางมันอยู่ได้ทุกคนแล้วท่านฮึบเรายอมใจแล้วปัญญามันจะเกิดขึ้นแล้วจะไม่ขาดกลัวไม่ท้อถอยนี่คือเป็นอานาปานสตินะเคยเห็นคนพิการเนี่ยเขานะเขาอุทานอย่างนี้มั้ยเฮ้ยเฮ้ยเบื่อไม่มีอาตมาเคยไปบรรยายบรรยายให้สมาคมคนตาพิการฟังเขาไม่เคยได้ยินเสียงนี้เลยอาตมาก็ไม่เคยได้ยินเสียงเขาชอบไม้เท้ากันยศิษย์ก๊อกก๊อกก๊อกของเขามาใช้ความพิเศษเราใช้หูฟังแต่ไอ้เพื่อที่อะไรฮะเพื่อจะไปขโมยหวยเขาเนี่ยสารเลวนะใครรังแกคนพิการทุกเรื่องเนี่ยสารเลวที่อ่านข่าวมีข่าวเนี่ยนะสารเลวทีวีทุกช่องตามจับมาให้เจอนะฮะผู้พิพากษาตำรวจพิพากษาเนี่ยเอาไม่ให้เข็ดเขาทำมาหากินของเขาคนแก่อย่างที่อยู่กับบ้านไปขโมยของเขาเนี่ยเอาไม่ให้เข็ดกฎหมายเอาให้เข็ดอย่าได้ลดโทษมันเขาพิการเพราะชราภาพแล้วถ้าพิการเขาจะซ้ำซ้อนเนี่ยชราภาพด้วยเอาให้เข็ด
ต้องขอบคุณนะขอข้ามช่องหน่อยนะช่อง MBT ขอบคุณช่องเนชั่นที่เขามีรายการช่วยเหลือคนพิการขอบคุณรายการ Workpoint ปัญญาปันสุขตละปัญญาปันสุขขอบคุณอาตมาดูน้ำตาไหลนะขอให้ประนมมือทุกครั้งขอทีมงานทุกคนทุกคนนะที่เขาปันสุขอนุโมทนาทุกคนที่บริจาคในรายการนี้แล้วจะมีช่องอื่นถ้าใครทำรายการแบบนี้ท่านทำให้เขาไปเถอะเราทำรายการเรามีกำไรนี่เราประสบความสำเร็จแล้วปันสุขประสิทธิ์เขาตั้งชื่อดีท่านตั้งชื่อดีรวมทั้งรายการอะไรนะที่แสดงความสามารถของเด็กๆอนุโมทนาเนี่ยเขาปันสุขแล้วแต่มาไม่ได้ดูเวลาเขาออกสดนะตื่นจวัดมาตีหนึ่งทุกวันก็ดูยกมืออธิษฐานเจ้าคุณให้ทุกคนเจริญคนที่บริจาคแม้ออกชื่อเพียงนิดเดียวแต่เขามีการสำรวจไม่ใช่ขอข้อง่ายๆเขาไปสำรวจถึงที่นี่อนุโมทนาด้วยนะถ้าใครรู้จักก็ไปบอกเขาด้วยว่าเจ้าคุณพิพิธวัสุทัศน์พระเทพเป็นประธานวาทีอนุโมทนาทุกคนที่บริจาคสิ่งของที่บริจาคเงินเข้าบัญชีเขานี่เป็นการอนุโมทนาข้ามช่องเพราะช่องเอ็มบีทีเป็นช่องที่จัดรายการอย่างนั้นไม่ได้เราเป็นช่องสาระเป็นช่องให้ความรู้ต่างหากอันนี้ก็เป็นความรู้สุขระทึกระพดใจตนเองเราก็กินอยู่แบบของเรามีคู่ครองแบบของเราเพลินมีลูกจะรูปร่างไงก็ตามลูกเราต้องสวยต้องหล่อมันหล่อในความถ้าตาพิการมันหล่อในความรู้สึกถ้าหูหนวกมันก็ตาดีก็ยังเห็นแต่มันงามอ่ะท่านทุกอย่างมันงามหมดเพราะใจตนเองกินมากกินงามๆคำๆกินไปท่านไม่เห็นลายถ้วยชามด้วยซ้ำไปไม่เห็นช้อนด้วยซ้ำไปชมคะกายานุปัสสนาสติปัฏฐานคือการตั้งสติกำหนดพิจารณากายให้รู้เห็นตามเป็นจริงเป็นส่วนหนึ่งของการเจริญกรรมฐานที่จะช่วยให้เรานั้นมีสติในการดำเนินชีวิตนะคะช่วยให้เรามีสมาธิไม่ลุ่มหลงมัวเมาไปกับสิ่งเล้ารอบกายตัดวัฏสงสารทำให้เรานั้นมีความรู้มีสติมีสมาธิศีลปัญญาเป็นหนทางแห่งการดับทุกข์นั่นเองค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วดิฉันสิริสวภาเอกเอี่ยมศิลป์และทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ